สวัสดีครับพบกับรถมอทีวีอีกแล้วนะครับแล้วอุปกรณ์ในการรถไฟนะครับ1ถ่าน2ไขควงปากปิด3ครีม4ปืนเครื่องบัตรกรีเครื่องบัตรกรีแล้วก็มีดคัตเตอร์แล้วก็กรรไกรใหญ่กรรไกรเล็กแล้วก็สวิตช์นี่นะครับนี่นะครับพอกดแบบปุ๊บแล้วก็ตัวที่ไว้สำหรับใส่ทานนะครับแล้วก็ขั้วดำขั้วแดงก็หลอดไฟเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับ1ก็จะเอาอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับขั้วดำหรือขั้วแดงก็ได้นะครับแต่ว่าตัดให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปครับต้องให้เห็นไอ้สายไฟข้างในก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมันก็จะมีน็อตไว้ให้แล้วนะครับนี่ไม่ใช่ปุ่มอะไรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็พอทีนี้นะแล้วก็ใส่ถ่านนี่ผมมีตัวทดลองมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวทดลองครับผมมีตัวทดลองมาแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นตัวทดลองของผมเนาะนี่ใครประดิษฐ์ให้เลยครับตากล้องอะไรครับประดิษฐ์ให้นะครับแล้วก็ขั้วลบอยู่ที่สปริงขั้วบวกอยู่ที่หัวธรรมดานะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้ามาพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมๆกับคุณท่านผู้ชมเลยนะครับผมใส่ยากนิดนึงโอ้ใส่ยากมากเลยครับทุกขั้วเลยนะครับแต่ว่าใส่ยากมากเลยครับโอ้เจ็บมือครับโอ้เจ็บมือครับโอ้เจ็บมือครับนี่ขาดนะครับโอ้ไปครับแล้วก็จะเอาขั้วบวกนะครับมาเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมที่จะเปิดแล้วครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้ากดแล้วเปิดเลยปุ๊บนี่เดี๋ยวสวยนะครับนี่ครับแต่ว่าตากล้องช่วยปิดไฟให้หน่อยครับเพราะว่ามันไม่มีที่จะทดลองครับต้องปิดไฟเลยครับตากล้องได้ปิดไฟแล้วนะครับแล้วดูสิคู่สว่างครับนี่มันจะสวยมากเวลาหมุนอะแต่ตากล้องไม่ให้หมุนนะครับเพราะว่าตากล้องบอกว่ามันจะหลุดโอเคครับพอปิดนะครับมันมืดเลยครับว้าวสุดยอดเลยครับแล้วผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับมันเป็นเลนแบบเล็กๆครับเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวมันเล็กเท่านิ้วก้อยก็ไม่ถึงนะครับถ้ามดแดงได้ครับแล้วก็จะปิดแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนโมทีวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำกันที่บ้านด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจัดไปชิดแจกแล้วก็พิมพ์จัดไปชิดแจก